วเน็ตแห่เดาชื่อหลุดแล้วข่าวดาราแย่งสามีชาวบ้านงานนี้มีช็อกยังเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตตามเผื่อกันไม่จบสำหรับเรื่องราวของดาราโนเนมท่านหนึ่งจ้องแย่งผัวชาวบ้านซึ่งทั้งเจ๊มอย108และพิธีกรสุดแซ่บแอนนาเพชรมันบันเทิงช่อง8ก็ได้ออกมาหย่อนระเบิดฝากคำเตือนถึงน้องดารารายนี้ว่าระวังเถอะเมียเขาสุดทนเมื่อไหร่จะเจอแฉและล่าสุดก็มีประเด็นเผือกแซ่บๆออกมาอีกแล้วค่ะเมื่อแอนนาแพทณประภาและพิธีกรรายการเพชรมันบันเทิงได้โปรยคำใบ้เพิ่มเติมที่ฟังแล้วกระตุกต่อมความอยากรู้แบบยิบๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งเจ๊มอย108ก็ได้สรุปออกมาดังนี้กูบอกแล้วว่าไม่ใช่อนรโอ้ยแอนนาแพทจ้าจ๋าใบขนาดนี้บอกชื่อเหอะอีผีดาราสารภาพผิดกับเมียหลวงละหนูขอโทษหนูพลาดไปแล้วแต่พี่เขาคือคนแรกของหนูหนูในที่นี้ก็คือ20กว่าแล้วนะแม่น้องเป็นคนฉลาดเรียนได้เกียรตินิยมด้วยนะเคยอยู่ช่องหลักสีจริงไม่ดังมากแต่รับงานนอกค่าได้ฉีกสัญญาเพิ่งเข้าวงการมาได้ไม่กี่ปีเองจ้าใสๆแบ๊วๆไม่เคยเล่นหนังแต่เซิร์ชชื่อจะเห็นว่าใส่ชุดไทยละครย้อนยุคพีคตรงที่เมียหลวงเคยเอ็นดูเคยสงสารเคยให้แอนนาช่วยดาราเรื่องข่าวและเรื่องงานมาก่อนผู้กะยอมเลิกกับเมียหลวงเพราะอ้างว่าต้องรับผิดชอบเพราะน้องอย่างสิ่งเพิ่งเสียตัวครั้งแรกเมียหลวงได้แต่ทำใจและคิดว่าจะมุกอ่อนว่าสั้นโปรดอย่าลืมเรื่องนี้กูไม่รู้ไม่เห็นละกันสวดมนต์นอนดีกว่าค่ะเอาเป็นว่างานนี้ชาวเน็ตก็คอมเมนต์แซ่บหนัวมากค่ะมีการขุดคุ้ยจนคำใบชื่อและอักษรย่อหลุดมาแล้วซึ่งงานนี้จะมีมูลจริงหรือเปล่าและดาราโนเนมคนนี้คือใครเอาเป็นว่าไปตามเผื่อกันนะคะทุกคน